ซานซูจีคือหารือกันใหญ่เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะนำไปสู่การโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างถาวรเลยฮะคือตอนนี้หยุดยิงกันไม่พอครับเข้าใจว่าคุยกับประธานที่มีแต่งเสียงไปแล้วนะครับคุยกันไปแล้วแล้วก็มีคงจะมีสัญญาออกมาว่าพยายามที่จะรวบรวมนะครับชนกลุ่มน้อยเนี่ยให้กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐพม่าคือปัจจุบันหยุดยิงกันไม่ลบกันแต่ว่าต้องการให้มี representation หรือเปล่าอันนี้ไม่ผมไม่แน่ใจว่าข้อเสนอเขาไปไกลถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าที่ส่วนมากที่เขาพูดก็คือให้ยอมรับไอ้กองกำลังพวกนี้ให้กลายเป็นกองกำลังแห่งชาติของพม่าหรือ incorporate เข้าไปคือแล้วก็บอกว่าเขาต้องการแก้ปัญหาแรงงานชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในพม่าด้วยนะ 1 ล้านคนนะฮะให้ดึงกลับมาด้วยให้ดึงกลับมาซึ่งเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะทำสัมมโนประชากรในปี57ในพม่าด้วยแล้วก็ให้ปล่อยนักโทษการเมืองครับคือตอนนี้พม่ากำลังทำเรื่องสัมมโนประชากรแล้วก็เป็นประเด็นที่เถียงกันมากเพราะว่าในการทำสัมมโนประชากรเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยมีอเจนดาลึกที่จะลดความหลากหลายของคนในพม่าลงนะครับอย่างเช่นโรฮิงญาจะถูกจัดประเภทว่าเป็นคนพม่าที่อยู่ใกล้บังคลาเทศ อะไรแบบนี้คือการนิยามว่าใครคือประชากรกลุ่มไหนเนี่ยมันจะมีผลต่อการมองประเทศใช่ไหมเช่นถ้าเรากำหนดละเอียดมากเนี่ยมันก็เหมือนกับพม่ามีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์มากซึ่งรัฐบาลพม่าไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้แต่ว่าอยู่ดีๆคนพวกนี้เขาเชื่อว่าอยู่กันได้แล้วไงเขาเชื่อว่าอยู่กันได้แล้วเนี่ยคือผมคิดว่ามันก็คือสภาพกระบวนการของการสร้างรัฐชาติที่มันอินคอร์ปอเรทคนเข้ามาอยู่ภายใต้ไอเดนติตี้แล้วก็อำนาจที่ประทายอันเดียวอะไรทำนองนี้นะครับก็ดีนะก็น่าสนใจก็ดีฮะก็ตอนนี้ก็คือเอากองกำลังของฝ่ายไทยมาเป็นกองกำลังของรัฐบาลพม่าแทนไม่งั้นถ้าไม่มีหลักประกันเนี่ยคนพวกนี้จะกลายเป็นกบฏไปเพราะว่าคนลบมาตลอดชีวิตจะให้ไม่มีงานทำเนี่ยไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยปัญหาคือในที่สุดเขาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไงเขาก็กลับมาลบกันเพราะว่าเขาไม่คือไม่ชอบกันกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้มีความชอบพอที่จะอยู่ร่วมกันเท่าไหร่แต่ก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการดีไซน์ออกแบบระบบการเมืองใหม่ซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันได้ถูกคือได้ในโมเดลแบบที่ควรจะเป็นใช่คือปัญหาคือการออกแบบระบบการเมืองนี้มันคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนแต่ละกลุ่มอยู่กันได้หรือไม่ได้ใช่ไหมถ้าออกแบบดีคนมันก็อยู่ได้กันได้เป็นสาธารณรัฐก็ได้นะก็คงมีรูปแบบของการจัดการได้อีกในหลายอย่างแต่ก็ต้องดูท่าทีของเปงเสงว่าเขามองนะครับอนาคตของพม่าเป็นยังไงหรือไม่ก็เป็นแบบซีเรียนะออกแบบรัฐออกมาถึงเวลาพอรบกันนี่โอ้โหแย่มากไปกันที่ดีคอนเนมิสนะฮะครับเขาเล่นประเด็นเรื่องสวนสาธารณะของไทยครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณชูวัตรไม่อยู่ครับเขาก็เลยชี้แจงฝ่ายที่ไม่ต้องการสวนสาธารณะพรุ่งนี้ก็ยังได้ครับพรุ่งนี้ยังได้ให้เขาไปเขียนชี้แจงดีอีโคโนมิสเพราะดีอีโคโนมิสทำเป็นสกู๊ปบอกว่าสวนสาธารณะตอนนี้เนี่ยเรื่องมักกะสันเนี่ยเป็นเหมือนกับเรื่องของ commoners in search of a common เป็นเรื่องของคนธรรมดาที่พากันต่อสู้เพื่อส่วนรวมส่วนรวมคือได้สวนเหรอได้สวนสาธารณะโอ้อันนี้มันนี่เข้าข้างฝ่ายอนุรักษ์ความสีเขียวอันนี้คุณปื้มจะบอกว่าอีโคโนมิสถูกสลิ่มซื้อใช่ไหมฮะไม่ผมเห็นด้วยอีโคโนมิสผมชอบสวนสาธารณะดีๆชอบอีโคโนมิสใช่ไหมฮะไม่ผมชอบสวนสาธารณะดีๆ เอาสลิ่มนะฮะไม่สลิ่มนะคือสวนสาธารณะเนี่ยผมเชื่อว่าพอสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจนรวยถ้าดีเนี่ยไปนั่งหมดวันนี้ผมดีใจนะไม่งั้นผมจะโดนลุมอยู่คนเดียวทั้งสองท่านช่วยรับไปถามจริงจริงๆอะแหละฮะฮายปาร์คอังกฤษเนี่ยผมเดินเข้าไปไม่คือจะผมเป็นคนเชียร์เรื่องสวนสาธารณะด้วยนะแต่ผมคิดว่าถึงขนาดถูกรุมเลยแหละฮะผมโดนรุมนะผมโดนรุมนะผมโดนรุมว่าเป็นสลิมเป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตยมันมีสายเสื้อแดงที่มองว่าสวนสาธารณะเนี่ยเป็นของคนรวยคือซึ่งไม่จริงนะผมเพิ่งคุยกับภรรยาผมเมื่อวานเองว่าผมผิดหวังมากเพราะคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยผมอยากให้ลูกผมออกไปวิ่งเขาถึงต้องสร้างและสมัยที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ยนะครับการใช้เวลาว่างผมส่วนมากนี่การไปนั่งอยู่ในสวนสาธารณะแล้วก็มีการแล้วผมก็นั่งอ่านหนังสือเรื่องที่มาที่ไปของสวนสาธารณะนี่คือการปรับตัวของคนชั้นสูงหรือว่าอีลีทในอังกฤษนะครับที่ต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้คนทั้งคนรวยและคนจนมาอยู่ร่วมกันคือนะครับเพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองเอาล่ะณปัจจุบันมันก็มีเหตุผลในเรื่องของการลดอุณหภูมิในเมืองนะครับการดูดซับมลพิษต่างๆนะครับการที่ทำให้ครอบครัวใช้เวลาว่างร่วมกันในการออกกำลังกายนะฮะผมไม่เห็นเหตุผลอื่นเลยว่ามันจะไม่ดีตรงไหนดีโดนนะจัดดีโดนนะคือ economist เขาชอบเราเรื่อง economist economist เขาเริ่มอย่างนี้ว่า ตอนนี้การเถียงเรื่องสวนสาธารณะมักกะสันนี่มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ในกรุงเทพนะครับประเด็นที่ควรจะตั้งคำถามในเรื่องสวนสาธารณะก็คือในกรณีมักกะสันก็คือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองซึ่งมีพื้นที่สีเขียวต่ำมากนะครับ เขาอ้างถึงรายงานขององค์กรอนามัยโลกอ้างถึงรายงานการศึกษาขององค์กรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวนะครับประมาณ 3.3 เมตรต่อประชากร1คนนะครับอัตราเฉลี่ยที่ประเทศเอเชียอื่นๆมีเนี่ยนะครับคือ
อยู่ที่ประมาณ 38.6 ครับเฉลี่ยใน 38.6 คนกรุงเทพมีอยู่ 3.3 ประเทศเมืองที่แย่กว่ากรุงเทพในเอเชียมีอยู่แค่2เมืองที่เขาสำรวจนะครับคือกาลกัตตากาลกัตตาเนี่ยความแออัดของประชากรสูงมากมี 1.8 ตารางเมตรนะครับแล้วก็อันที่2คือจาการ์ตาเพราะฉะนั้นถ้าเทียบในบรรดาเมืองใหญ่ทั้งหมดเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองซึ่งมีพื้นที่สีเขียวแย่ที่สุดครับแย่กว่าฮ่องกงด้วยครับแย่กว่าฮ่องไม่น่าเชื่อนะกรุงเทพพื้นที่สีเขียวกับคาลกัตตากับจาการ์ตานี่น่าภูมิใจคือฮ่องกงนี่คนไทยก็รู้ว่าแออัดมากแต่ว่ากรุงเทพแย่กว่าเขาเยอะคืออันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าในสิงคโปร์หรือว่าในฮ่องกงแม้กระทั่งในกรุงโซลหรือที่อื่นเนี่ยนะครับครับตึกคนมันอยู่สูงขึ้นอยู่คอนโดมิเนียมแต่มันก็มีการจัดใช้พื้นที่สีเขียวเนี่ยได้อย่างดีครับคือสวนสาธารณะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสวนสาธารณะแบบขนาดใหญ่เลยก็ได้มีได้หลายแบบส่วนนึงที่ผมเห็นเนี่ยก็คืออย่างในเยอรมนีเนี่ยผมเห็นพื้นที่ที่เป็นอย่างเช่นโบสถ์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เอามาจัดให้ส่วนหนึ่งของมันกลายเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้คนมานั่งพักผ่อนได้ครับเขาบอกว่าสวนสาธารณะมักกะสันเนี่ยถ้าทำเสร็จเนี่ยนะฮะจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับที่2เนี่ยจะเป็นสวนลุมพินีและที่3ควรจะเป็นสวนเบญจสิรินะครับแต่อีกคนมิสมีข้อมันผิดพลาดนิดนึงก็คือเขาไปเข้าใจว่าสวนสาธารณะทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยคือสวนลุมพินีกับสวนเบญจสิริเนี่ยเป็นสวนซึ่งเกิดจากการพระราชทานอันนี้คือเขาไปมองจากชื่อนะจริงๆแล้วเนี่ยสวนลุมเนี่ยเกิดจากการพระราชทานจริงแต่สวนเบญจสิริเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นสวนซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นสถานที่ราชการและหน่วยราชการเขาออกไปแต่ว่าตั้งชื่อถวายเป็นพระเกียรติสวนเบญจสิริเนี่ยยังร้อนไปหน่อยนะคือความเวลาไปเดินไม่มีไม่เหมือนสวนรถไฟตัวเลขอีกอันที่สนใจคือการสำรวจว่าพื้นดินในพื้นผิวกรุงเทพเนี่ยร้อนขึ้นมากขนาดไหนนะในปี1994เนี่ยอุณหภูมิบนพื้นผิวของกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่26องศานะครับในปี1994พอมาถึงปี2007เนี่ยอุณหภูมินี้เพิ่มขึ้นเป็น 37.8 และปี2009เนี่ยอุณหภูมินี้เพิ่มขึ้นเป็น 39.8 เพราะฉะนั้นเนี่ยจากปี1994ถึง2009เนี่ยประมาณ 15-16 ปีเนี่ยอุณหภูมิกรุงเทพบนพื้นผิวถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ10กว่าองศาครับนะครับเพราะฉะนั้นสวนสาธารณะนี่เป็นเรื่องจำเป็นนี่มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทำสวนสาธารณะมักกะสันในที่ดินซึ่งเป็นของการรถไฟซึ่งมีการกระทุนมากอีโคโนมิสต์ก็บอกว่าโอเคว่าจริงที่ดินมักกะสันนี่มันมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะทำให้ถ้าขายได้หมดในการรถไฟจะรวยมากๆแต่ว่าที่ดินมักกะสันเนี่ยมีสัดส่วนเป็นแค่ 0.003% ของที่ดินทั้งหมดที่การรถไฟมีทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต่อให้คุณแบ่งที่ดินของการรถไฟที่มักกะสันส่วนหนึ่งมาทำสวนสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การรถไฟมีความมั่งคั่งเรื่องที่ดินลดลงเลยเพราะว่าที่ดินที่มักกะสันทั้งแปลงเนี่ยต่อให้เอาทั้งแปลงมาทำซึ่งเขาไม่ได้จะทำแบบนั้นเขาขอให้แบ่งกันเนี่ยนะครับต่อให้เอาทั้งแปลงมาทำเนี่ยมันจะใช้เป็นสัดส่วนแค่ 0.03 ของที่ดินทั้งหมดที่การรถไฟมีแค่นั้นเองเขาจะสร้างจริงแบบนี้ก็เถียงกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ประเด็นก็คือว่ากลุ่มที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคุณสุขุมพันธ์นะครับคุณสุขุมพันธ์ก็ไปขอการรถไฟเท่าที่ผมได้ยินมาก็คือเขามีการตกลงกันแล้วว่าการรถไฟก็จะการที่ให้กทม200ไร่แล้วการรถไฟก็เอาที่เหลือไปทำโครงการต่างๆเองซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็แฟร์กับทุกคนดีนะครับเหนือจากพื้นที่สีเขียวแบบนี้ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งไปเห็นมาจากกรุงโซนะครับก็คือเขาบังคับนะครับให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่คุณสร้างตึกซึ่งเป็นเมืองใหม่เนี่ยนะครับคุณต้องเว้นพื้นที่ระหว่างถนนกับตึกเนี่ยใหญ่พอสมควรแล้วส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกจุดในทุกตำแหน่งที่คุณเดินนะครับอันนี้น่าสนใจมากผมคิดว่ากทม.จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยมักกะสันเนี่ยเป็นที่ดินที่ยังไม่มีการจับจองแปลงใหญ่สุดท้ายที่กรุงเทพมีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมักกะสันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่พวกเราคิดนะครับถ้ามักกะสันทำได้สำเร็จเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะที่ไซส์เดียวกับไฮพาร์คในลอนดอนโอ้โหนะครับแล้วก็จะใหญ่กว่าสวนไบไฮที่ปักกิ่งแล้วก็ลอร์ดี้การ์เด้นที่นิวเดลฮีครับก็เริ่มทำสักทีฮะผมเห็นด้วยฮะไปกันที่เมืองจีนได้ไหมฮะพื้นที่สีเขียวไม่เยอะนะฮะครับSouth China Morning Postเขารายงานว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ admission นะฮะที่มณฑลหูเป่ยเนี่ยถูกนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะฮะลุมทำร้ายนะฮะหลังจากที่นี่เราเสนอในมุมของเรื่องของการปกครองเด็กนะฮะอันนี้ไม่ใช่มุมเรื่องเป็นข่าวอาชญากรรมนะครับไม่ใช่เพื่อไปกระตุ้นให้มีการทำอย่างนี้คืออย่างเงี้ยบังเอิญครูเขาจับเด็กเนี่ยทุจริตในการสอบได้นะฮะเจ้าหน้าที่รัฐบาลตอนนี้ก็ลงมาไต่สวนอยู่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองจงเซียงมณฑลหูเป่ยนะครับเข้าว่าคุณครูไปค้นเจอโทรศัพท์มือถือกระเป๋าของเด็กฮะแล้วก็เขาก็พยายามที่ขวางการโกงข้อสอบในทุกรูปแบบนะฮะยึดโทรศัพท์มือถือของเด็กคนนี้ที่พยายามพกติดตัวเข้าห้องสอบก็ถูกผู้ปกครองของเด็กคนดังกล่าวชกที่หน้า ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ได้คุมตัวผู้ปกครองของเด็ก
คนดังกล่าวไว้แล้วข่าวนี้ออกมาจากจีนในไม่มีนัยยะเรื่องว่าเด็กหรือผู้ปกครองนั้นทำอะไรถูกนะฮะคือข่าวนี้ออกมาก็คือว่าครูคนนี้ถูกทำร้ายแล้วก็เป็นเหยื่อของเหตุการณ์แต่นี้ในตัวเนื้อข่าวเองก็มีคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีประชามีผู้ปกครองอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะมาบอกว่าให้เมืองจีนปฏิรูปเรื่องของการจัดสอบเนี่ยอย่างจากการสอบแอดมิชชั่นพวกนี้ด้วยนะครับไม่มีธรรมาภิบาลในการปกครองหนึ่งก็คือไม่มีธรรมาภิบาลสองเขาบอกว่าเด็กเนี่ยมันถูกบังคับให้ต้องกลายเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วคิดไม่เป็นมากเกินไปเลยต้องโกงไงฮะไม่ใช่ฮะคือมันเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาพยายามบอกว่าเขาอยากจะปฏิเสธรูปแบบของการสอบแบบนี้โดยการท่องจำเข้ามาอะไรทำนองนี้อยากที่จะให้มีระบบที่มันให้ความสำคัญกับกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยมากขึ้นแต่ผู้ที่ใช้คุณชูวัฒน์พูดนะถ้าคุณชูวัฒน์อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาตอบต้องขบฏฮะเขาจะบอกเลยว่าก็นี่ไปบีบบังคับให้ในสุดเนี่ยเด็กต้องพึ่งการสื่อสารโดยมือถือเพื่อโกงข้อสอบเพราะว่าคุณไม่ได้เปิดทางให้เขาสามารถแสดงความสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอื่นไงคือไอ้ระบบที่บังคับให้สอบอย่างเงี้ยมันทำให้เด็กต้องโกงแต่เด็กที่ไม่โกมันก็มีไม่ใช่เหรอนี่ผมนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะผมจะพูดแทนอีกมุมนึงสมัยรุ่นผมก็มีเพจมีอะไรแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้โกงนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่โดนกดดันเขาโกงกันทุกคนใช่ผมเห็นด้วยจริงๆแล้วนี่คือมุมมองที่ถูกต้องไงแต่ว่าคืออิชูคือว่ามันมีคนที่บ่นแม้กระทั่งว่าข้อสอบมันเข้มงวดเกินไปนู่นนี่แต่ในเมืองไทยเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูว่าพักกันสักครู่ครับกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับ4642098ไม่พูดถึงเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยปรับหลักสูตรเหลือ6กลุ่มวิชาปีหน้าติดเครื่องลดชั่วโมงเรียนนะฮะลดชั่วโมงเรียนนะครับตกลงอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับเด็กไทยแล้วฮะที่เรียนหนักมากใช่ไหมฮะเรียนหนักมากแต่ performance ไม่โดดเด่นมันไม่โดดเด่นคือปัญหามันคืออย่างนี้ในต่างประเทศเขาเรียนน้อยอยู่แล้วนะครับอย่างในอังกฤษผมเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยสักบ่ายโมงบ่ายสองเขาเลิกเรียนหนังสืออเมริกาก็แบบเดียวกันปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะเมื่อเด็กเรียนน้อยลงแต่เรียนลึกขึ้นเนี่ยแต่ปัญหาคือเวลาที่ว่างอยู่เขาไปไหนผมคิดว่ากรุงเทพมันไม่มีที่รองรับเหล่านี้เนี่ยนะคือในอังกฤษเนี่ยไอ้เรื่องของโรงเรียนนะครับตึกเนี่ยจะเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับคือแทบจะไม่ได้ลงทุนกับตัวตึกเท่ากับการลงทุนในพวกเฟสิลิตี้อย่างเช่นสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลใช่ๆนะฮะพวกเครื่องดนตรีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาว่างออกจากการเรียนหนังสือซึ่งจำเป็นนะในสายสามัญเนี่ยเขาก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการไปฝึกซ้อมดนตรีไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกาย